วันนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติตาพระยาค่ะจังหวัดสระแก้วเราพาทุกคนมาชมความสวยงามทางธรรมชาติที่จุดชมวิวผาแดงและประติมากรรมทางธรรมชาติที่สวยงามมากๆที่เรียกว่าลาลุค่ะด้านในจะเป็นยังไงกันบ้างตามไปชมกันนะคะอุทยานแห่งชาติตาพระยาเป็นส่วนหนึ่งในเทือกเขาพนมดงรักซึ่งตั้งอยู่ในแนวทิศตะวันออกยาวไปทางทิศตะวันตกหรือบริเวณทิศใต้ของที่ราบสูงโคราชและยังเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโกอีกด้วยเราขับไปจากตรงเนี้ยอีก200เมตรเราสามารถเข้าไปถึงจุดชมวิวได้เลยไปค่ะแดดแรงนิดนึงนะคะทุกคนใช่ค่ะแล้วเรากำลังเดินไปที่จุดชมวิวผาแดงค่ะภายในอุทยานแห่งชาติตาพระยานั่นเองเราขับรถมา200กว่ากิโลเลยนะใช่จากจุดที่เสียค่าธรรมเนียมการเข้ามานะคะก็ขับเข้ามาแค่200เมตรก็ถึงจุดชมวิวเลยเขาก็จะมีที่จอดรถไว้ให้แล้วเราก็เดินเข้ามาแล้วนี่ไงเราถึงแล้วแค่นี้นะคะไปไปถ่ายรูปกันจุดชมวิวผาแดงเป็นอีกหนึ่งอันซีนของอุทยานแห่งชาติตาพระยาที่หลายล้อมไปด้วยภูเขาเมื่อมองไปรอบๆจะเห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามซึ่งอยู่ห่างจากตัวอุทยานประมาณ3กิโลเมตรนอกจากนี้ที่นี่ยังมีลานกางเต็นท์และเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ของป่าไม้และพันธุ์พืชนานาชนิดและเขายังมีพี่ๆเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้บริการนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วยนะคะและถัดจากจุดชมวิวผาแดงนะคะบริเวณนี้เขาก็มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติตนเลสาบซึ่งบริเวณนี้นะคะถ้าจะเข้าไปจะต้องมีเจ้าหน้าที่ไปด้วยทุกครั้งระยะทางประมาณ3กิโลค่ะซึ่งวันนี้เราอาจจะไม่ได้พาเข้าไปนะคะแต่เดี๋ยวพาไปที่อื่นแทนติดตามชมว่าเราจะพาทุกคนไปที่ไหนตามชมนะคะอันนี้เขาเรียกว่ารถอะไรอ่ะพ่ออีแท็กอีแท็กน้องคุณแท็กให้สุภาพสักนิดนึง
ามาที่ลาลูนะคะเขาจะห้ามรถยนต์ทุกชนิดเข้ามาเลยเราต้องใช้บริการรถอีแท็กหรือรถคุณแท็กเที่ยวละอยู่ที่250บาทค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะและนี่คือลาลูค่ะและบริเวณนี้นะคะก็คือลาลูซึ่งลาลูก็คือบริเวณกว้างที่มีพื้นดินเป็นกรวดเป็นทรายที่ยุบตัวลงจากธรรมชาตินั่นเองเกิดขึ้นโดยฝนลมน้ำที่กัดเซาะพื้นดินให้ยุบตัวลงมากลายเป็นปฏิมากรรมธรรมชาติอย่างที่เราเห็นค่ะลาลูเป็นปฏิมากรรมเสาดินธรรมชาติที่เราพบได้หลายแห่งโดยรอบอุทยานแห่งชาติตาพยาซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของกระแสลมน้ำและเกิดการยุบตัวของแผ่นดินซึ่งเปลี่ยนรูปทรงได้ตามธรรมชาติในแต่ละฤดูกาลลักษณะคล้ายกับแพะเมืองผีจังหวัดแพร่และเสาดินนาน้อยของจังหวัดน่านค่ะได้ถึงกี่โมงคะปิดกี่โมงคะถึง6โมงเย็นน้ำน้ำถ่ายให้แม่ที่ดาวประมาณยนต์ถ่ายดาวตะกี้พี่หุ่นพี่หุ่นมาถ่ายกับคุณลุงมามาแม่โอ้ยบายโอเคบายบายกันไปบายบายค่ะแล้วก็จบกันไปอีกแล้วนะคะสำหรับอีกหนึ่งอุทยานกันที่จังหวัดสระแก้วเราพาทุกคนมาที่อุทยานแห่งชาติตาพยาค่ะมาชมความสวยงามที่จุดชมวิวผาแดงและพาทุกคนมารู้จักประติมากรรมธรรมชาติที่เรียกว่าลาลูนั่นเอง
ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใครมีที่เที่ยวสวยๆแนะนำก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปได้ค่ะและครั้งหน้าเราจะไปเจอกันที่อุทยานไหนอย่าลืมติดตามนะคะบ๊ายบาย